อยากเป็นผู้รับเหมาที่รู้และเข้าใจขั้นตอนการสร้างบ้านตั้งแต่ที่ดินเปล่าๆจนเป็นบ้านหลังควรเริ่มตรงไหนก่อนครับสวัสดีครับพี่ๆผมชื่ออ๋องนะครับน้องอ๋องอายุ30ปีจบตรีโทเนี่ยจบบริหารธุรกิจเฮียที่บ้านก็มีโรงงานอาหารแปรรูปแต่ว่าเขามีความสนใจเรื่องการทำงานของช่างหลายๆอย่างคือเคยมีบ้านเคยให้ช่างมาทำอะไรไม่รู้แล้วก็ช่างก็ทำไม่เรียบร้อยแล้วผมก็เลยลองซ่อมลองต่อเติมเองอะไรเงี้ยเกิดความรู้สึกชอบแล้วก็คิดว่าผมเนี่ยน่าจะทำมันได้ดีในสายช่างเขาบอกว่าผมเนี่ยมีจุดมุ่งหมายคืออยากเป็นผู้รับเหมาที่รู้และเข้าใจขั้นตอนการสร้างบ้านตั้งแต่ที่ดินเปล่าๆจนเป็นบ้านหลังตอนนี้ทำได้แค่ศึกษาขั้นตอนต่างๆจากใน YouTube เลยคิดว่าตัวเองยังขาดประสบการณ์ด้านทำงานจริงเลยอยากขอคำแนะนำจากพี่ๆว่าควรเริ่มตรงไหนก่อนครับไปเรียนหลักสูตรสั้นตามวิทยาลัยสารพัดช่างหรือเริ่มสมัครงานตามไซต์งานก่อสร้างทำงานจากผูกเหล็กเทปูนไปจนตกแต่งเลยหรือพี่ๆมีวิธีแนะนำดีกว่านี้ครับรบกวนด้วยครับก็สรุปก็คือน้องอ่องนะคะแฟนเพจอายุ30ปีไม่ได้จบตรงช่างจบบริหารมาเคยลองทำงานที่บ้านแบบเรียกช่างมาซ่อมแล้วไม่ถูกใจแล้วตัวเองก็ต้องมาจบงานเองจบงานเองรู้สึกชอบอยากเป็นผู้รับเหมาจุดมุ่งหมายคืออยากเป็นผู้รับเหมาที่ทำบ้านเป็นหลังๆอ่ะเขาบอกว่าเขาจะต้องเริ่มยังไงเฮียไปเรียนที่วิทยาลัยสารพัดช่างอะไรเงี้ยตามหลักสูตรสั้นๆหรือว่าไปแบบเป็นลูกมือที่ไซต์ก่อสร้างก่อนดีอะไรเงี้ยโอเคก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นสองคำที่หลายๆคนยังไม่เข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งของมันแต่จริงๆแล้วถึงต่อให้มานั่งอธิบายก็ค่อนข้างจะยาวเหมือนกันนะเพราะว่ามันอธิบายด้วยเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะคำว่าผู้รับเหมากับช่างคือแน่นอนคำว่าช่างเนี่ยโดยปกติสเกลมันจะเล็กกว่าอยู่แล้วก็คือจะรับผิดชอบหน้าที่เฉพาะของตัวเองด้านตัวเองเท่านั้นบริหารอาจจะมีงานบริหารบ้างก็อยู่ในกรุ๊ปเล็กๆอย่างเช่นช่างกระเบื้องช่างหลังคาช่างปูนก็อาจจะอยู่ในสโคปเล็กๆของตัวเองแต่คำว่าผู้รับเหมาสโคปงานมันจะใหญ่ขึ้นก็คือเหมาทั้งหมดนะครับเหมาทั้งหมดโอเคเพื่อที่จะตอบคำถามนี้นะครับสำหรับคนที่อยากจะเป็นผู้รับเหมานะครับด้วยเคสนี้เนี่ยแนะนำนะครับก็คือว่าให้ไปหาสมัครงานกับบริษัทหรือองค์กรที่เป็นผู้รับเหมารับสร้างบ้านเป็นหลังเริ่มตั้งแต่เคลียร์ที่ตีผังปักหมุดเลยไล่ไปจนจบบ้านส่งมอบนะครับน้องจะสามารถเห็นสโคปงานทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบนะครับหลังแรกเข้าใจมากขึ้นยังไม่มั่นใจต่ออีกหลังหนึ่งจนจบเชื่อว่าถ้ามีทักษะที่สูงพอไม่เกิน3หลังสามารถออกมารับเหมาตัวเองได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในการทำบ้าน1หลังนั้นมันไม่ใช่ใช้แค่ทักษะสกิลช่างแค่ด้านเดียวมันใช้ทักษะสกิลช่างรอบด้านที่เป็นช่างก่อสร้างนะครับทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่เคลียร์ที่นะครับถางป่าเลยเอารถลงจนถึงอย่างที่บอกก็คือเก็บงานสีส่งมอบบ้านให้กับลูกค้าทุกอย่างอยู่ทุกศาสตร์ของงานก่อสร้างอยู่ในนี้ทั้งหมดรวมถึงการบริหารด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารเงินบริหารของนะครับบริหารคนงานก่อสร้างเนี่ยไม่ใช่แค่คนบวกของแล้วจบนะฮะมันมีงานบริหารหลากหลายที่อยู่ข้างในนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคุยกับลูกค้าคุยกับลูกน้องการวางแผนงานอนาคตของสัปดาห์หน้าอีก2สัปดาห์หน้าเดือนข้างหน้าการนำของเข้าการไปสั่งซื้อของการคุยกับเซลล์หลากหลายศาสตร์อยู่ในนี้ทั้งหมดช่างบางคนเนี่ยที่เริ่มจากเล็กๆอยากจะเป็นผู้รับเหมาแล้วไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยมีสาเหตุมาจากเรื่องของงานบริหารที่ไม่ชำนาญพอนะครับอาจจะดูถูกงานบริหารเลยก็ว่าได้เพราะว่าอย่าลืมว่างานบริหารเนี่ยเขาเรียนกันเป็นคณะเลยนะครับต้องจบกันหลักเป็นหลักสูตรเลยแต่บางคนอาจจะไม่ได้เรียนมาแต่มีทักษะมองภาพรวมออกมองภาพย่อยออกก็สามารถบริหารงานได้นะครับถ้าบางคนเนี่ยดูถูกงานบริหารไม่ให้ค่างานบริหารเนี่ยพอจับสเกลใหญ่ขึ้นมันไปไม่ได้แต่เล็กๆเนี่ยได้เพราะว่างานบริหารมันน้อยเรื่องของเทคนิคมันจะเยอะแต่เมื่องานมันใหญ่ขึ้นเรื่องของเทคนิคจะน้อยลงงานบริหารจะมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อบริหารมากขึ้นเนี่ยบางคนสกิลบริหารไม่สูงพอเนี่ยรับงานใหญ่ขึ้นถึงมีปัญหาดังนั้นเนี่ยไปสมัครงานอยู่กับบริษัทแบบเนี้ยนะครับหรือองค์กรแบบนี้เมื่อเราเรียนรู้แล้วเนี่ยมากพอแล้วเนี่ยเรามีสายป่านที่มากพอเรารู้ว่าจะหาคนยังไงมีช่างยังไงนะครับบริหารงานยังไงหาลูกค้ายังไงเนี่ยเราก็สามารถทำธุรกิจผู้รับเหมาเนี่ยเป็นของตัวเองได้ละเออไปนิดนึงเฮียอย่างพวกองค์กรใหญ่ๆอ่ะครับเขายังมีพวกจัดซื้อเป็นแผนกเลยใช่
HR ดูแลบุคคลเป็นแผนกเลยอ่ะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆใช่ก็คืออย่างที่บอกอ่ะอย่างที่จะเสริมให้ก็คือว่าสเกลของงานรับเหมาเนี่ยมันมีหลายสเกลมีหลายขนาดนะครับมีตั้งแต่รับเหมาต่อเติมเล็กๆรับเหมาบ้านเป็นหลังที่ไม่ได้ใหญ่มากบ้านหลังใหญ่อาคารใหญ่นะครับอพาร์ตเมนต์คอนโดหรืออาคารที่เป็นตึกสูงเนี่ยสเกลของความยากมันจะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสเกลทักษะของงานบริหารเนี่ยมันก็จะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆมันก็ใหญ่ตามองค์กรองค์กรที่เป็นบริษัทที่รับงานใหญ่ปกติผู้บริหารบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้งานเทคนิคเลยนะฮะรู้แต่งานบริหารบริหารงานคอนโดทั้งแท่งมันก็สกิลในเรื่องของงานบริหารล้วนๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเป็นผู้รับเหมาเนี่ยมันก็จะมีลำดับอยู่ว่าเราอยากจะรับประมาณไหนเราอยากจะเป็นผู้รับเหมาที่รับบ้านเป็นหลังๆเราก็เข้าไปเสาะหาเลยนะครับบริษัทหรือองค์กรที่รับบ้านเป็นหลังๆแล้วเริ่มงานตั้งแต่ตรงนั้นนะครับเราก็จะได้รู้ทั้งหมดนะครับอนาคตเราอยากจะออกมาเป็นผู้รับเหมาเองเนี่ยก็จะเห็นภาพรวมทั้งหมดส่วนถ้าอยากได้ทักษะในบางเรื่องที่มีอาจารย์สอนเนี่ยก็สามารถไปหาเรียนเพิ่มได้เพราะว่าผมเห็นนะครับก็จะมีคอร์สที่เขาสอนงานบริหารงานก่อสร้างเนี่ยก็ไปหาเรียนเพิ่มเติมได้เช่นกันนะครับแต่การที่เราไปเรียนเฉพาะทางไม่ว่าจะเป็นช่างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันอาจจะใช้เวลาเยอะกว่าจะครบสายเทคนิคใช่ทางเทคนิคคือมันจะหนักไปทางเทคนิคจ๋าเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาเยอะในการที่จะครบแต่อย่าลืมว่าทักษะที่สำคัญกว่านั้นของการทำบ้านให้เสร็จหนึ่งหลังเนี่ยมันคือเรื่องของการบริหารงานในภาพรวมทั้งหมดเราอาจจะไม่ได้ชำนาญงานทุกอย่างแต่เรารู้ว่างานนั้นอ่ะมันทำยังไงมันมีขั้นตอนยังไงตรวจงานยังไงหาลูกน้องยังไงมันจะหนักไปในเรื่องของงานบริหารมากขึ้นงานเทคนิคจะน้อยลงแต่ก็ต้องรู้ด้วยเช่นกันนะครับและที่สำคัญเลยนะครับของการเป็นผู้รับเหมาที่ดีนั้นก็คือในเรื่องของการตีราคาประเมินราคาทั้งหมดของงานก่อสร้างเนี่ยมันก็จะอยู่ในทักษะในเรื่องของการประเมินราคาการหาลูกค้าด้วยนี่ก็คือเป็นจุดสำคัญที่จะบ่งบอกได้ว่าอนาคตเนี่ยองค์กรจะอยู่รอดหรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับการตีราคาด้วยและสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยสิ่งอื่นใดเลยก็คือในเรื่องของความซื่อสัตย์กับลูกค้าครับผมก็และอีกอย่างนึงก็คืออย่างที่เคียบอกว่าจะไปอยู่ในบริษัทที่เขารับสร้างบ้านเป็นหลังๆครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่น้องอ่องต้องมองให้ออกคือว่าระบบที่เขาอยู่ในองค์กรนั้นอ่ะมันดีพอหรือยังถ้าดีพอแล้วหยิบมาใช้ส่วนไหนที่พัฒนาได้เราก็รีพาร์คไว้แล้วก็พัฒนาสำหรับองค์กรเราในอนาคตครับเรื่องแบบนี้ถ้าองค์กรเล็กบางทีงบในการที่จะทำให้ระบบดีนั้นอ่ะมันก็ยังน้อยอยู่มันอาจจะเป็นวันแมนโชว์ที่ตัวน้องคนเดียวประมาณนั้นก็เห็นคิดพัฒนาสักวันนึงเราจะต้องมีบริษัทแบบนี้เป็นของตัวเองแน่นอนถ้าเราตั้งใจเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะงานช่างมันเป็นงานที่เหนื่อยถ้าน้องคิดจะมาทำตรงนี้อย่างน้อยน้องมีความชอบแล้วแหละอันดับแรกอันดับต่อไปคือลุยหาสกิลบริหารมองภาพใหญ่ให้ออกยังไงก็ประสบความสำเร็จ